องหน้าฝนนะคะนอกจากเรื่องของฟ้าฝนที่ต้องระวังกันแล้วคุณผู้ชมสัตว์มีพิษก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดกรณีเหมือนที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีงูเห่าเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วก็ซุกตัวใต้ผ้าห่มนะคะจังหวะที่น้องวัย2ขวบกําลังจะนอนค่ะงูฉกเข้าไปที่หัวเลยนะคะเรื่องนี้เคราะห์ดีค่ะที่พ่อกับแม่ของน้องสามารถส่งตัวไปรักษาทันนะคะที่โรงพยาบาลนายสุรพินศรีบทและนางสาวนฤมลเกกาฤทธิ์นะคะสองสามีภรรยาพักอยู่ที่หมู่บ้านบัวขาวอำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์อุ้มลูกชายวัย2ขวบที่ถูกงูเห่าฉกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวพร้อมเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาประมาณ5ทุ่มเศษลูกชายวัย2ขวบซึ่งกำลังนอนอยู่บนที่นอนค่ะจู่ๆก็มีอาการร้องไห้งอแงแม้ว่าจะเอานมให้ดื่มก็ไม่ยอมดื่มพร้อมกับบอกว่าเจ็บตรงศีรษะแล้วบอกว่าโดนแมวกัดพอเอามือไปลูบที่หัวนะคะสังเกตว่ามีอะไรเหนียวๆอยู่จึงได้ใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องดูค่ะแล้วก็เห็นเลือดอยู่บนศีรษะนะคะจึงได้ลุกจากที่นอนแล้วก็ไปเปิดไฟเพื่อหาว่าตัวอะไรกัดลูกชายของตนพอเปิดผ้าห่มมาก็ถึงกับตกใจเลยค่ะเพราะสิ่งที่พบคืองูตัวใหญ่แต่ยังไม่ทราบชนิดนะคะสักพักเนี่ยลูกชายก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียปากซีดแล้วก็อาเจียนจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิปู่บัวขาวว่ามีงูกัดเด็กแล้วก็รีบพาลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้ามาจับงูพบว่าเป็นงูเห่าพ่นพิษสีน้ำตาลคือวันนี้เลยนะคะจึงรีบส่งภาพให้กับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายณ์เพื่อฉีดเซรุ่มให้กับเด็กชายวัย2ขวบก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อค่ะที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ตาลอยไม่มีแรงหมดสติแล้วก็หมดสติต้องตรวจสอบให้ดีครับก่อนจะนอนรอบบ้านแล้วก็รอบบ้านแล้วก็ในบ้านต้องดูให้ดีครับของก็ต้องจัดเป็นระเบียบรอบบ้านควรเช็คก่อนนะคะคุณเป็นพ่อเป็นแม่ก็ออกมาเตือนนะคะว่าอาจจะต้องเช็คกันก่อนนะคะขณะที่นายปริญญาอายุ27ปีอาสาสมัครมูลนิธิเจ้าปู่บัวขาวซึ่งเป็นทีมอสรพิษวิทยาฝากเตือนประชาชนว่าในช่วงหน้าฝนให้ระวังงูเห่าเข้าบ้านเพราะว่างูเห่าไม่ชอบที่ชื้นและมักจะเข้าไปอาศัยในสถานที่แห้งดังนั้นหากใครมีบ้านที่ติดพื้นควรที่จะหมั่นตรวจสอบรอบบ้านและหาสิ่งของอุดรูต่างๆของบ้านด้วยนะคะเพื่อป้องกันงูหรือว่าสัตว์มีพิษอื่นๆที่จะมาสร้างความอันตรายค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปนะคะมีงูเนี่ยเข้าไปอยู่บนที่นอนแบบนี้เลยแต่ว่าจังหวะนั้นคือโชคดีไม่ได้กัดน้องที่ไปซุกอยู่ใต้หมอนไงที่วันก่อนเล่าให้ฟังใช่ไหมซุกใต้หมอนค่ะพี่น่ากลัวมากเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนอกจากจะต้องตรวจสอบให้ดีแล้วเนี่ยถ้าในบ้านเราช่วงนี้เนี่ยตรงไหนมันลกมันของเยอะๆสัมภาระเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์หน่อยนะถ้าไม่ลำบากจนเกินไปทำให้มันเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เป็นที่ซุกซ่อนของสัตว์มีพิษเหล่านี้นะครับ